มาดูกวางลูกกวางลูซ่ากวางดาวกวางเต็มที่เลยฮาลั่นเลยเพราะว่าเอ๊ะทำไมกวางสายพันธุ์แปลกๆอันนี้ชื่อว่าพันธุ์โจรชุดน้องหมาจรจัดนั่นเองคุณผู้ชมครับนี่กวางหายหมดแล้วตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะน้องหมากินกวางไม่ใช่นะเขาย้ายกวางออกไปแล้วเอาหมามาดูแลคือไปอยู่แทนที่กวางอ่ะแต่ว่าป้ายมันยังอยู่ไงเจ้าของคลิปบอกว่าพาเพื่อนมาเที่ยวบึงบรเพชรที่นครสวรรค์ภูมิใจมากเลยบอกที่นี่กวางสวยก็เลยจะพามาดูกวางปรากฏว่าสิ่งที่เจอมันไม่ใช่ไงเมื่อก่อนเนี่ยเขาเลี้ยงกวางเอาไว้จริงๆนะแล้วมี40กว่าตัวนะครับแต่ว่าทางบึงบรเพชรเขาเป็นห่วงเรื่องของไข้หวัดนกเนื่องจากว่าแต่ละปีเนี่ยมันจะมีนกที่อพยพมาจากต่างถิ่นมีการบริจาคกวางทั้งหมดให้กับแหล่งท่องเที่ยวที่อื่นไปแล้วเพราะฉะนั้นขอโทษนักท่องเที่ยวจริงๆที่ทำให้ผิดหวังนะครับ